รรคก้าวไกลนะผมขอพาดพิงเลยดำเนินกิจกรรมทางการเมืองนั้นเป็นกรณีที่มันขัดและแย้งกับความรู้สึกของคนไทยและขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญหลายประเด็นครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาวณิโชติวันนี้ก็มาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและ FC แฟนคลับที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับการเมืองไทยกับกลุ่มก้อนที่อ้างเองว่าเป็นกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองแน่นอนครับการขับเคลื่อนประเทศไทยนั้นต้องอยู่ภายใต้เลยครับภายใต้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดการที่เราจะดำเนินหน้าทางการเมืองไปได้อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับการที่พี่น้องประชาชนต้องเข้าใจหลักครับหลักระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหลายคนครับวันนี้ออกมาเรียกร้องและต้องการให้การเมืองนั้นเดินหน้าไปทิศทางที่ดีแน่นอนครับอีกกลุ่มก้อนหนึ่งที่หลังจากศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองเดิมทีนั้นหลายคนก็คาดหวังว่าอนาคตใหม่พี่น้องประชาชนคงมองว่าพรรคอนาคตใหม่นั้นดูฟังแต่ชื่อนะครับชื่อนั้นถึงเบ่งบอกว่าเป็นอนาคตของประเทศไทยและก็จะเป็นความหวังของคนไทยหลังจากที่มีการขับเคลื่อนทางการเมืองไม่ว่าอาจารย์ปิยบุตรนะฮะและก็คุณธนาธรนี่ถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นคนรุ่นใหม่นะฮะคนหนึ่งของเมืองไทยมีการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาแล้วก็มีการจัดรวมนะฮะกลุ่มคนที่มีแนวความคิดเช่นเดียวคุณธนาธรผมไม่ปฏิเสธนะว่าคุณธนาธรนี่ไม่ใช่มีคนมีความรู้ความสามารถคุณเอกนี้ถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคนหนึ่งของประเทศไทยถ้าหากคุณเอกมีแนวความคิดนะฮะและอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญนั้นถือว่าเป็นบุคลากรคนสำคัญคนหนึ่งของชาติไทยเลยนะครับก็ถือว่าเป็นทายาทของบริษัทเอกชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางธุรกิจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าอาจารย์ปิยบุตรและคุณธนาธรนะคุณเอกนั้นได้เดินการเมืองหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเป็นที่ประจักษ์ของพี่น้องคนไทยแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเขามีแนวความคิดชั้นความคิดอย่างไรเมื่อวานครับนะช่วงเย็นผมไม่มีโอกาสได้ดูไลฟ์สดเนื่องจากว่าได้ขับรถจากที่ศรีเกตมาบึงกาฬฮะก็มีการพูดถึงกรณีที่บริษัทเอกชนคำว่าเอกชนกับรัฐนั้นต่างกันนะครับรัฐก็คือทำในนามของประเทศไทยนะก็เป็นรูปแบบของนิติบุคคลแต่เป็นส่วนราชการแต่ถ้าเป็นเอกชนนั้นก็เป็นนิติบุคคลที่กฎหมายรองรับทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์หรือว่าสำนักงานส่วนมหากษัตริย์นั้นเป็นกรณีที่เป็นนิติบุคคลมีการจัดตั้งนะฮะบริษัทขึ้นมาเพื่อพัฒนารูปแบบในการค้นคว้าวิจัยศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยาเพื่ออะไรครับเพื่อลดต้นทุนในการที่เราไม่ต้องไปสั่งซื้อยาจากบริษัทต่างประเทศถ้าหากเราสามารถวิจัยค้นคว้ายาได้เราก็ทำให้รัฐบาลนั้นนะสามารถจัดซื้อและก็ได้ใช้ยาที่ถูกและมีคุณภาพแต่การที่คุณธนาธรออกมาวิจารณ์นะครับและพูดถึงในหลวงรัชกาลที่10หลายครั้งหลายคาในการไลฟ์สดนะผมก็ดูย้อนหลังนะครับนั่นคือชั้นความคิดผมบอกเลยว่ากลุ่มก้าวหน้านะฮะกลุ่มก้าวไกลอะไรพวกนี้นะครับคือเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันคือเดิมทีนั้นคือพรรคอนาคตใหม่ผมจำได้เลยว่าช่วง2ปีที่แล้วผมเป็นคนแรกที่ไปยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่เกี่ยวกับแนวความคิดที่พรรคอนาคตใหม่โดยคุณปิยบุตรนะฮะซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคในขณะนั้นได้พูดถึงระบอบการปกครองได้พูดถึง2475นะฮะว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็เราต้องยึดหลัก2475คณะราษฎรอะไรพวกนี้นะครับเป็นถ้อยคำหรือเป็นบทความต่างๆที่มีการตีแผ่ออกมาซึ่งผมก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆยื่นไปที่กกต.นะครับสิ่งที่ทำได้นั้นคือเป็นกรณีที่
เราเห็นว่าการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นเป็นขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญวันนี้ไม่ว่ากลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองใดก็ตามนะฮะถ้าหากเรายึดหลักกฎหมายสูงสุดก็สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้โดยง่ายแต่ถ้าหากเราไม่ยึดหลักกฎหมายจารีตประเพณีอันดีงามของประเทศไทยแล้วมันก็เดินลำบากเมื่อวานนี้ถ้าหากใครได้ฟังนะครับการไลฟ์สดของคุณธนาธรหรือคุณเอกเราทำให้รู้ถึงชั้นความคิดของคุณเอกกับระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่าลืมว่านักธุรกิจหลายคนที่หลงไหลนะลัทธิประชาธิปไตยคือหลงไหลอเมริกาความเป็นจริงแล้วถ้าหากพี่น้องประชาชนคนไทยศึกษาจริงๆนะครับอเมริกานั้นเป็นชนชั้นนะชนชั้นหนึ่งที่ยอมรับการเลือกตั้งว่าเป็นประชาธิปไตยแต่การเลือกตั้งก็ไม่ได้บ่งบอกว่าการเลือกตั้งของตัวแทนของประชาชนนั้นจะเป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุดพี่น้องครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับอเมริกาทำให้เห็นแล้วว่าระบอบประชาธิปไตยหรือรัฐที่ประชาธิปไตยนั้นมันก็มีข้อเสียจำนวนมากจริงๆมันขึ้นอยู่กับคนฮะอย่าลืมว่าถ้าหากคนเนี่ยครับไร้ซึ่งคุณภาพคุณธรรมมันก็เป็นไปได้ในการกินนำพานะฮะกลุ่มก้อนหรือนำพาชุมชนสังคมไปทิศทางที่ไม่ถูกไม่ควรผมบอกเลยว่าการที่คุณธนาธรได้ออกมาพูดวิพากษ์วิจารณ์ถึงการผลิตวัคซีนหรือว่าการก่อตั้งบริษัทเอกชนที่มีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นไปถือหุ้น 100% อย่าลืมว่าสำนักงานส่วนทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นั้นเป็นเอกชน 100% นะครับนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเป็นเงินส่วนทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พระองค์ท่านจะดำเนินกิจกรรมหรือดำเนินงานนะฮะธุรกิจก็เป็นสิทธิ์ของท่านพระองค์ท่านก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญครับและทุกอย่างที่มีการจัดตั้งบริษัทหรือว่าการก่อตั้งบริษัทหรือการทำกิจกรรมต่างๆอยู่ภายใต้กฎหมายครับอยู่ภายใต้กฎหมายสูงสุดนั่นก็คือรัฐธรรมนูญมิได้มีเอกสิทธิ์เหนือพี่น้องประชาชนเลยทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายทั้งนั้นพระองค์ท่านก็บอกเสมอว่าตัดเสมอว่าพระองค์ท่านเป็นประชาชนคนหนึ่งและเป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยู่ภายใต้กฎหมายไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายเลยพี่น้องครับถ้าพี่น้องฟังละเอียดแล้วก็ศึกษาดีๆจะเข้าใจถึงชั้นความคิดของคุณธนาธรนะฮะลืมว่าเราปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั่นก็หมายความว่ากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศนะการที่ประมุขของประเทศจะทำอะไรยิ่งคิดหน้าคิดหลังระวังตัวมากกว่าประชาชนทั่วไปเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นประมุขจะไม่ให้เกิดข้อกล่าวหาต่างๆเกิดขึ้นแน่นอนและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นถ้าหากน้องประชาชนศึกษาอย่างละเอียดว่าชั้นความคิดการกระทำของคุณธนาธรที่ผ่านมาในฐานะนักการเมืองเตรียมตัวนะครับเป็นถึงหัวหน้าพรรคและก็เป็นบุคคลที่นะฮะได้รับมติจากพรรคฝ่ายค้านให้เข้าชิงนายกรัฐมนตรีกับลุงตู่ในชั้นความคิดของคุณธนาธรและก็คุณประยุทธ์ที่ผ่านมานั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับระบอบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพยายามที่จะจับจ้วงและก็ให้ร้ายสถาบันเรื่อยมาพูดด้วยความจริงนะครับถ้าหากว่าคุณธนาธรมีความจงรักภักดีต่อสถาบันจะต้องพูดแต่เรื่องจริงถ้าเรื่องไม่จริงไม่ควรเอามาพูดเพราะว่าคุณธนาธรนั้นมี FC แฟนคลับและก็มีสมาชิกในรูปแบบของสมาชิกพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลหรือสมาชิกนะกลุ่มก้าวหน้าจำนวนมากหลายล้านอาจทำให้ค่อยเขและไม่เข้าใจถึงข้อมูลที่ลึกซึ้งและเป็นจริงได้สิ่งที่พี่น้องประชาชนได้เจอและก็ได้พบนั้นมันเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้มีการตีแผ่ความจริงที่เป็นจริงเสียทุกอย่างมีการหมกเม็ดนะฮะมีการนำภาพมีการใช้ถ้อยคำนะฮะเน็บแนมจับจ้วงผมเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพรักทุกท่านเลยว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ท่านไม่ได้ถือโกรธเคืองใครเลยยิ่งดีครับพระองค์ท่านบอกว่ายิ่งดีครับเพราะอะไรครับการที่ได้เห็นชั้นความคิดของพี่น้องประชาชนที่มีความเห็นต่างและก็จะก่อให้เกิดอะไรครับข้อถกเถียงทางสังคมว่า
การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองหรือการนำพาประเทศชาติให้เดินหน้าไปทางที่ดีนั้นมันต้องมีหลากหลายความคิดแต่ภายใต้คำว่าหลากหลายความคิดนั้นจะต้องไม่เป็นกรณีเป็นการละเมิดจาบจ้วงสถาบันสำหรับคนที่จาบจ้วงสถาบันนั้นมันก็มีกฎหมายที่กำกับดูแลอยู่แล้วดังนั้นวันนี้ที่ผมพูดนะฮะอากาศค่อนข้างเย็นนะครับตอนนี้นั่งอยู่ที่บ้านนะฮะอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬฮะวันนี้ก็มีศาลที่จังหวัดบึงกาฬอากาศเย็นมากครับวันนี้แต่ความหนาวเย็นนั้นไม่อาจที่จะบังคับให้เราไม่พูดไม่ได้ต้องพูดครับพูดให้ประชาชนนั้นได้รู้ความจริงพี่น้องเข้าไปศึกษาใน Google เข้าไปศึกษาในข้อมูลที่แท้จริงได้ว่าระบบกษัตริย์นะฮะประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกนะมีความเป็นมาและก็มีการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าประเทศต่างๆวันนี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนได้เข้าใจหลักนะฮะหลักคิดนะฮะคือความจริงคือความจริงถ้าหากเราไม่ศึกษาความจริงก่อนที่เราจะเชื่อก็ทำให้เราหลงเชื่อได้หลงเชื่อข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับหลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่คุณธนาธรพูดนั้นไม่ใช่ความจริงนะครับไม่ใช่ความจริงประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อันดับหนึ่งของโลกเลยต้นของประเทศเลยของโลกเลยนะโทษทีนะฮะมีประเทศต่างๆนั้นนำรูปแบบการบริหารจัดการของรัฐบาลไทยนั้นไปใช้การป้องกันนะฮะในกรณีการแพร่ระบาดไวรัสโควิดนั้นหลายคนเข้าใจผิดว่าเราต้องไปซื้อวัคซีนมาฉีดนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดถ้าหากเรานะฮะปฏิบัติตัวแบบตนเนี่ยนะไม่ให้ตนเองนั้นติดเชื้อมันก็อยู่ได้ตอนนี้ถามว่าทั่วโลกเนี่ยประเทศไทยที่ติดเชื้อน้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีการล้มตายเกี่ยวกับการแพร่ระบาดน้อยที่สุดด้วยนั่นคือเห็นศักยภาพเพียงแต่กลุ่มคนพวกนี้พยายามที่จะอะไรครับนำชั้นความคิดนะฮะให้เกิดความคิดแตกแยกเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องเอาเรื่องไม่จริงมาเล่าเอาเรื่องไม่จริงมาดัดแปลงต่อเติมเพื่อให้คนไทยนั้นค่อยเผลอเกิดความมีอคติต่อสถาบันในกลุ่มคนที่อ้างตัวเองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นกรณีไหนฮะเป็นกรณีที่หลายคนนะต้องการที่จะเข้าสู่อำนาจพวกนี้คือหลุดจากอำนาจไงครับหลุดจากอำนาจอำนาจที่ตัวเองหลุดไปแล้วมันก็ทำให้ตัวเองนั้นเป็นไงฮะต้องการเข้าสู่กับอำนาจเหมือนเดิมเพราะคุณละเมิดต่อกฎหมายนะฮะละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมืองละเมิดต่อกฎของสังคมมันก็ทำให้ตัวเองนั้นหลุดจากวงจรทางการเมืองพี่น้องครับวันนี้อยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจสิทธิ์ของตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีที่หลายคนไม่เข้าใจว่าเรานั้นมีสิทธิเสรีภาพเรามีรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดนะฮะเรามีรัฐบาลเรามีสถาบันนะวันนี้การที่กลุ่มก้าวหน้าก้าวไกลหรือก้าวอะไรก็ช่างนะฮะออกมาพูดถึงชั้นความคิดในกรณีการผลิตวัคซีนคือลืมว่าที่นอร์เวย์นะฮะมีการนำวัคซีนที่ยังไม่ผ่านองค์กรอนามัยโลกนะฮะไปฉีดก็ทำให้อะไรครับเกิดอะไรครับเกิดการล้มตายการที่ประเทศไทยนั้นจะรับวัคซีนหรือว่าเอาวัคซีนมาฉีดให้พี่น้องประชาชนมันต้องศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบนะครับนะวันนี้คนไทยไม่จำเป็นต้องไปรับวัคซีนครับเพราะอะไรครับเรามีการป้องกันอยู่แล้วเราไม่ติดเชื้อนะฮะดังนั้นไม่มีช้าหรอกครับที่คุณเอกธนาธรบอกว่าโอ้ประเทศไทยล่าช้าถ้ามีการพัฒนาไปดีกว่านี้นะฮะผมถึงบอกว่าไปดูชั้นความคิดของคุณธนาธรย้อนไป1เดือนที่แล้ว3เดือนที่แล้ว5เดือนที่แล้ว1ปีที่แล้วและเขาพูดอะไรไปบ้างเขาทำหรือยังในฐานะนักการเมืองผมในฐานะการเมืองนะฮะพรรคร่วมรัฐบาลเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคการเมืองวันนี้เราได้ขับเคลื่อนเราได้เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนภายใต้ระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมให้พี่น้องเชื่อมั่นได้เลยครับว่าสถาบันพระกษัตริย์นั้นห่วงใยพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระองค์ท่านนะฮะคิดทุกอย่างเพื่อคนไทยให้พี่น้องจำเลยว่าสถาบันนั้นไม่ได้คิดที่จะเอาเปรียบพี่น้องประชาชนคนไทยคิดมีแต่จะให้ผมบอกเสมอว่ากษัตริย์ไทยนั้นนะครับเป็นกษัตริย์แต่ไม่ทำหน้าที่กษัตริย์เพราะอะไรครับกษัตริย์ต้องทำอะไรถูกไหมครับกษัตริย์ต้อง
นั่งนั่งกินกินนอนนอนนะครับไม่ต้องช่วยทำอะไรเลยแต่วันนี้กษัตริย์ไทยมารับใช้พี่น้องประชาชนนี่เรื่องจริงครับนี่คือเรื่องจริงที่กษัตริย์นะฮะพระบรมสานุวงศ์รัฐบาลพระกษัตริย์ไทยนั้นมีหน้าที่รับใช้ประชาชนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็มาทำอะไรครับช่วยเหลือนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนนั้นเข้าใจมาตลอดแต่มีเพียงกลุ่มก้อนบางคนบางกลุ่มนะที่พยายามตีข่าวเผยแพร่ความเท็จให้เป็นความจริงวันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยกับชั้นความคิดของคุณธนาธรกับการเมืองไทยต้องรอครับคุณธนาธรวันนี้คุณถูกเพิกถอนสิทธิ์นะฮะแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีในส่วนอาญาอีกในกรณีที่ปกปิดนะฮะข้อที่จริงเกี่ยวกับการถือหุ้นและเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดไปแล้วแน่นอนครับก็มีการยื่นนะคำร้องนะยื่นฟ้องไปยังอัยการอัยการก็นัดฟังคำสั่งวันที่19 กุมภาพันธ์ 2564ก็ไปตามวิถีทางฮะไปตามกฎแห่งกรรมนะฮะถ้าหากคุณบอกว่าคุณไม่ได้ปกปิดคุณก็นำพยานหลักฐานไปต่อสู้ในชั้นศาลวันนี้ถ้าหากคุณไม่ยอมรับนะฮะกฎหมายไทยก็อยู่ในสังคมไทยไม่ได้เหมือนอาจารย์ปฏิบุตรบอกว่าอะไรครับกรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนะกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเป็นเพียงกระดาษนี่คือชั้นความคิดที่เบ่งบอกว่าไม่สมควรเป็นด็อกเตอร์กฎย่อมคือกฎครับนะวันนี้กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรเราอยู่กันมายาวนานหลายสิบปีหลายร้อยปีเรามีกฎหมายเป็นเครื่องมือในการบังคับใช้ให้สังคมนั้นอยู่ได้ร่วมกันอย่างสงบสุขพี่น้องครับวันนี้ผมมีภารกิจต้องเดินทางไปที่ศาลจังหวัดบึงกาฬออกมาพูดมาคุยใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อให้พี่น้องศึกษารายละเอียดข้อได้จริงให้ถี่ถ้วนสำหรับผมไม่เชื่อธนาธรครับและไม่เชื่อคณะปิยบุตรและไม่เชื่อพรรคก้าวไกลเพราะว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลนะผมขอพาดพิงเลยดำเนินกิจกรรมทางการเมืองนั้นเป็นกรณีที่มันขัดและแย้งกับความรู้สึกของคนไทยและขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญหลายประเด็นถึงแม้การรับรองคุ้มครองสิทธิ์บางเรื่องนะฮะเราควรวางตัวเป็นกลางทางการเมืองแต่นี่ไปยุยงส่งเสริมสนับสนุนนะฮะบอกว่าการที่ไปวิ่งเต้นนะฮะประกันตัวนะม็อบ3นิ้วเยาวชนปลดแอกนะฮะในกรณีที่ไปละเมิดต่อกฎหมายจับจ้วงสถาบันนั้นเป็นกรณีบิ่งบอกถึงว่าเขามีแนวความคิดอย่างไรพี่น้องก็ติดตามดูสำหรับตัวผมเองนั้นมีแนวความคิดที่จะพัฒนาชาติไทยภายใต้เลยครับระบบกฎหมายไทยภายใต้รัฐธรรมนูญนะฮะเพื่อให้ประชาชนพี่น้องประชาชนนั้นได้อยู่ดีกินดีเรามีสถาบันเป็นที่พึ่งและก็มีความเป็นมายาวนานก็คือกษัตริย์ไทยคิดทำเพื่อคนไทยมาโดยตลอดพี่น้องครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาโชติออกมาพูดมาคุยให้พี่น้องเกิดความเห็นต่างทางความคิดไม่ต้องเชื่อผมนะครับผมพูดนี้เป็นแนวส่วนตัวของผมส่วนพี่น้องประชาชนฟังแล้วลองไปศึกษาดูไปค้นคว้าดูว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นจริงหรือไม่ผมถามว่าระหว่างสถาบันกษัตริย์ไทยกับบริษัทไทยสมิกนั้นใครทำคุณประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองมากกว่ากันและก็ถามว่าปัจจุบันนั้นมีใครคนไทยคนไหนที่ทุ่มเททำงานให้กับประเทศไทยมากกว่าสถาบันผมว่าหายากครับสถาบันนั้นทำเพื่อคนไทยมาโดยตลอดพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีไม่ว่าเราอยู่ในตำแหน่งอะไรพ่อค้าประชาชนเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนหากเราคิดดีพูดดีทำดีก็ถือว่าเราเป็นคนดีแล้วการคิดดีพูดดีทำดีนั้นเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตประจำวันพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะทนายความนักกฎหมายและนักการเมืองในฐานะตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสวัสดีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชา
ที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองพระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย